านะคือเตรียมความพร้อมทั้งประชุมครูนะประชุมครูให้ทำความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งก็เป็นช่วงตั้งแต่ครั้งที่ครั้งแรกที่โควิดครั้งแรกก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พอมาผ่อนคลายก็ซึ่งครูเรามีความพร้อมอยู่แล้วในช่วงครั้งแรกที่มีโควิดเข้ามานะแต่พอมาเกิดช่วงที่2นี่อีกก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเพราะว่าเราก็เตรียมไว้พร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วแต่วันนี้วันเสาร์เราเรียนชดเชยออนไลน์ชดเชยให้เด็กนักเรียนเพราะว่าเราหยุดบ่อยในช่วงที่โควิดเนี่ยช่วงวันหยุดบ่อยๆมันก็ปีใหม่บ้างอะไรบ้างก็เลยสอนชดเชยวันเสาร์ไปตั้ง5เสาร์ไปอีก5เสาร์แต่นอกนั้นก็ถ้าเด็กในเมืองก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าเขามีความพร้อมซึ่งแต่ว่าถ้าให้เรียนเหมือนปกติเนี่ยมันคงไม่เท่ากับปกติได้เราเรียนออนไลน์มันก็มีปัญหาอยู่บ้างผู้ปกครองก็สอบถามก็เราจะสื่อสารกันตลอดฮะวันจันทร์นี้ก็เตรียมที่จะพบปะผู้ปกครองทางวิดีโอไอ้ทางสื่อออนไลน์ที่จะต้องพบปะผู้ปกครองวันจันทร์เพื่อสักถามหรือทำความเข้าใจหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเรียนการสอนของเรานะครับคณะเคมีมีกี่ประเภทชูนิ้วคณะเคมีมีกี่ประเภทกี่ประเภทชูนิ้วให้คุณครูดูแล้ว1มีกี่ประเภท1พันธะที่เกิดระหว่างไม่เอามีกี่ประเภทการสอนทางออนไลน์ภาพปกติเป็นแตกต่างกันมั้ยครับอาจารย์จะต้องทำงานหนักขึ้นมั้ยมีการถามงานอะไรบ้างครับค่ะก็สำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะมันก็เป็น new normal เป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งก็จะแตกต่างไปจากที่เราสอนปกติที่เป็นออนไซต์นะคะแล้วมันก็จะกลายมาเป็นออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวภาระงานของคุณครูนะคะก็มีการเตรียมความเข้มข้นนะคะที่มากขึ้นกว่าปกติทั้งในเรื่องของสื่ออุปกรณ์นะคะรวมถึงการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมันมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดคุณภาพกับผู้เรียนอย่างเต็มที่นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะคะต้องบอกว่าคุณครูทุกท่านนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ความพยายามในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนการสอนในยุคของโควิดนี้นะคะมันสามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดผลดีกับเด็กๆนะคะคราวนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของศิลปะการถ่ายทอดความรู้นะคะซึ่งเทคนิควิธีการของคุณครูแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ เราไม่ได้สอนกันแบบ face to face ที่เห็นกันในห้องเรียนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารที่ต้องผ่านกล้องนะคะผ่านในระบบของการออนไลน์เนี้ยมันก็จะต้องใช้ทักษะของการสื่อสารศิลปะในการจัดการเรียนการสอนที่ทำอย่างไรจะดึงดูดความสนใจจากเด็กๆให้อยู่กับการจัดการเรียนการสอนนั้นๆในแต่ละคาบนะคะของทางโรงเรียนเรามีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ทุกคาบทุกรายวิชานะคะซึ่งอันนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะได้จัดการเรียนการสอนซึ่งเราใช้ตามตารางปกตินะคะของเรานะคะแต่ว่ารูปแบบก็เป็นในเรื่องของออนไลน์แทนนะคะคราวนี้ในเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนื่องจากว่ามันเป็นการจัดสอนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวัดผลประเมินผลซึ่งบางครั้งทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองจะมีความกังวลนะคะว่าในเรื่องของความรู้ในเรื่องของคะแนนในเรื่องของการสอบมันจะเกิดขึ้นอย่างไรต้องดำเนินการอย่างไรจะมีผลต่อในเรื่องของผลการเรียนของเขาไหมนะคะซึ่งตรงนี้ภารกิจอีกสำคัญอีกอย่างที่สำคัญของคุณครูก็คือในเรื่องของการสื่อสารกับนักเรียนแล้วก็การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยนะคะการเรียนการสอนออนไลน์จะเกิดขึ้นด้วยแค่ปัจจัยเดียวที่เกิดขึ้นจากคุณครูไม่ได้นะคะการเรียนการสอนออนไลน์จะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากนักเรียนแล้วก็ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้ปกครองนะคะซึ่งในสถานการณ์ที่เราสอนมาประมาณ7วันที่ผ่านมานะคะซึ่งในช่วงต้นปีการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาเราได้ทดลองใช้แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำได้ไม่มีปัญหานะคะซึ่งเรามีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับรูปแบบนะคะให้กับนักเรียนแล้วก็
ให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดค่ะเปิดกล้องอันนี้ลูกอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องการเรื่องของ teaching function ครับ so what body language is this okay so now if you're my I have a question okay now let's move on to the third paragraph who are willing to raise your hand if you are willing to read it it shows whatLook at the hand, eh? You should look at the hand. Yes, you are right. So they have developed ways to detect them and learn about them. So number three, okay. It so is number patting somebody on the out, shake your hands, shaking hands. Okay, congratulations. Good. Who are willing to read it? Another and I will give you time.Who can help number 16 with the word amoeba? This is the common one, the basic one. Okay.